ญี่ปุ่นช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าต้องไปตามดูนะตลาดของเขานะคะโดยเฉพาะค่าเงินเยนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเยนอ่อนค่ามากเป็นประวัติการจนก็ต้องมีการแทรกแซงค่าเงินแล้วก็มีการปรับขึ้นตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนกลับมาแข็งค่ามากขึ้นล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าเขามีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะค่าจ้างของเขานะคะสักประมาณ 5% ดูกันหน่อยค่ะว่าเป็นตัวเลขอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับตัวเลขค่าจ้างนะคะของทางญี่ปุ่นที่มีการปรับเพิ่มขึ้นถูกรายงานโดย NHK ค่ะว่าทางคณะกรรมการของกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นมีมติปรับขึ้นค่าแรงนะคะตัวนี้เป็นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศประมาณ5%ค่ะก็อยู่ที่ 1,054 เยนต่อชั่วโมงนะคะในปีงบประมาณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการปรับค่าแรงที่มากที่สุดการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างยั่งยืนและการเติบโตของค่าแรงที่แข็งแกร่งอันนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นค่ะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ใช้ในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับใกล้ศูนย์ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่ะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็จะช่วยเพิ่มอำนาจซื้อของภาคครัวเรือนขณะเดียวกันก็จะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทขนาดเล็กที่ก็ต้องดิ้นรนไงเพื่อจะอยู่รอดให้ได้หลังจากกระทรวงแรงงานมีมติดังกล่าวนะคะผู้แทนแรงงานแล้วก็ภาคธุรกิจก็จะประชุมกันค่ะในเดือนสิงหาคมเพื่อกำหนดการปรับขึ้นค่าจ้างโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นี้นะคะจะเริ่มบังคับใช้ในแต่ละจังหวัดตั้งแต่เดือนตุลาคมก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดเป้าหมายใหม่ค่ะในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 เยนภายในกลางทศวรรษ2030ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเสนอปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5.1 ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษนะคะเพื่อตอบสนองค่าครองชีพที่สูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ